ับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศกับสุธิดาพยากรณ์พบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมฝนตกชุ่มฉ่ำตอนหน้าร้อนแบบนี้นั่นก็เพราะว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะมี4ภาคที่ได้รับผลกระทบก็คือภาคเหนือเจอพายุฝนฟ้าคะนองทุกจังหวัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิษณุโลกแพร่น่านพะเยาก็โดนหมดเลยค่ะส่วนที่ภาคอีสานนะคะก็เช่นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาค่ะลงมากันที่ภาคกลางก็จะเจอฝนเกือบทั้งภาคเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีค่ะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยที่ทุกคนเจอฝนกันชุ่มฉ่ำเนี่ยแหละค่ะภาคตะวันออกก็ไม่ต่างกันค่ะคุณผู้ชมเจอฝนครบทุกจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นนครนายกฉะเชิงเทราหรือว่าชลบุรีค่ะดังนั้นนะคะขอให้คุณผู้ชมระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าในบางพื้นที่ด้วยค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันต่อค่ะคุณผู้ชมภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ 60% ของพื้นที่ค่ะลมกระโชกแรงด้วยลูกเห็บตกบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาสูงสุด35องศาค่ะซึ่งไม่ต่างจากภาคอีสานเลยค่ะฝนฟ้าคะนอง 60% ลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยเหมือนกันอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด33องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่เหมือนกันลมกระโชกแรงลูกเห็บก็ตกด้วยเหมือนกันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาค่ะลงไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุด34องศาค่ะข้ามฝั่งไปที่ฝั่งอันดามันกันบ้างฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะก็ชุ่มฉ่ำกันไปทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะช่วงนี้เรามาดูสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กันต่อค่ะตอนนี้นะคะพบว่าเกินค่ามาตรฐานใน8จังหวัดด้วยกันสูงสุดอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ243ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยจุดความร้อนทั่วประเทศตอนนี้เหลือเพียง140จุดถือว่าน้อยที่สุดในรอบ3เดือนนะคะสูงสุดอยู่ที่เชียงใหม่แค่21จุดตามมาที่น่านแล้วก็เชียงรายค่ะส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้อากาศดีทุกพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ชมจุดที่คุณภาพอากาศดีที่สุดอยู่ที่เขตราชบูรณะพญาไทและก็บางกะปิฝุ่นแค่9ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเองค่ะคุณผู้ชมคะวันไหนที่แดดร้อนๆสวมแมสก็คงจะอึดอัดหน้าดูแต่ก็ขอให้คุณผู้ชมสู้และอดทนไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าการสวมแมสในเวลานี้ก็เพื่อความปลอดภัยจากโควิดแล้วก็อาศัยการดื่มน้ำเยอะๆเพื่อคลายร้อนกันนะคะสุธิดาพยากรณ์จะอยู่ข้างๆคุณผู้ชมไปตลอดถ้าเหนื่อยก็แวะมากอดได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้พบกับคุณกุลธิดานะคะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย